สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกรรชัยหน้าหงายถูกคู่กรณีไว้ณวัฒน์ด่ายับจากกรณีเหตุการณ์ครอบครัวของนักแสดงหนุ่มไว้ณวัฒน์หลังจากที่คุณพ่อและคุณแม่ถูกรถยนต์คู่กรณีขับปาดหน้าไล่กันมาก่อนอีกฝ่ายจะเบรกจนรถชนกันจากนั้นก็ทำร้ายร่างกายทั้งคุณพ่อและคุณแม่ซ้ำคู่กรณียังท้าด้วยว่าไม่กลัวหรอกตำรวจเรียกมาดีทั้งยังคว้ากุญแจรถยนต์ลงสะพานและขับรถถอยมาชนอีกรอบก่อนหลบหนีไปสำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้นไว้พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่และทนายได้มาออกรายการโหนกระแสโดยทางหนุ่มกรรชัยเผยว่าได้ติดต่อหาคู่กรณีเพื่อจะฟังความทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่อีกฝ่ายตอบกลับมาก็คือไม่คุยจะคุยแค่ตำรวจทนายศาลมึงไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งอีกทั้งทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่นักแสดงยังโดนทางตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกรวยได้โทรบอกว่าไม่ออกสื่อออกสื่อทำไมเดี๋ยวมันไม่ดีนะพ่อแม่เขาใหญ่โตนะจึงกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ